เช็ค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 สวัสดีครับเราจะมาสอนการหาค่า LC นะโดยการใช้ FPS นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับก็คือข้อสอบนะครับตัวแปร A 1แทนข้อสอบข้อที่1นะครับก็ถึง A 20ถึงข้อตัวแปรที่20นะครับก็คือข้อสอบข้อ20ในตัวอย่างนี้เราจะทำหาค่า LC 20ข้อตั้งค่าตามความต้องการนะครับตามความเหมาะสมแล้วไปที่ data view นะครับดังนั้นเลข1ถึง5นี่คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่กรอกข้อมูลในที่นี้ผมเอาผู้เชี่ยวชาญ6คนนะครับไม่เอาแค่5คนผู้เชี่ยวชาญต่ำสุด3คน5คน7คนนะครับแล้วแต่แล้วกรอกข้อมูลตามนี้นะครับข้อสอบข้อที่1ผู้เชี่ยวชาญคนที่1ให้เท่าไหร่ครับทีนี้ก็กรอกลงไปผู้เชี่ยวชาญคนที่2ให้เท่าไหร่ก็กรอกลงไปจนครบนะครับพอครบแล้วไปที่ analyze นะครับ descriptive statistic นะครับพอถีบป่ะนะครับแล้วก็ไป descriptive นะครับที่2นี้นะครับง่ายดังนั้นนะครับทำการโยนนะครับหรือว่าย้ายตัวแปรข้อสอบถึงข้อ20นะครับเดี๋ยวเอากลับขึ้นมานี่ครับตอนแรกมันอยู่ฝั่งซ้ายนะย้ายมันไปฝั่งขวานะครับแล้วก็กดออปชันดังนั้นติ๊กเลือกค่า mean กับ ftd ไอ้ max กับ min นี่ติ๊กติ๊กไม่เอานะเพราะนั้นกด continue นะครับปึ้งแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับก็จะแสดงหน้าต่าง output ขึ้นมานะครับปึ้งนะครับค่า LC เราอยู่ไหนมีอยู่นี่ครับข้อสอบข้อที่1นะครับข้อสอบข้อที่1มีเดี๋ยวลองทำไลฟ์ใหม่มาแล้วข้อสอบข้อที่1มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนี่ครับ5 N 5คนค่ามีนี่คือค่า LC ค่า LC เสร็จเรียบร้อยนะครับครับจากนั้นก็เอาค่าไปใส่ในตารางอีกครั้งนึงก็เสร็จสิ้นการหาค่า LC เหมือน